่ะ Nice to meet you ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำหน้าปกคลิปหน้าปกคลิป YouTube ง่ายๆด้วยมือถือค่ะโดยนะคะจะเป็นรูปหน้าปกแบบนี้ค่ะเพื่อสังเกตว่านะคะจะเป็นหน้าปกคลิปที่น่าสนใจตรงที่เป็นรูปภาพค่ะเป็นรูปภาพแล้วก็มีพื้นหลังเป็นสีสันสดใสที่ดึงดูดตาดึงดูดใจนะคะแล้วก็เป็นข้อความตัวใหญ่ที่ชัดเจนค่ะซึ่งจะเป็นการสอนแบบรูปภาพที่เห็นตะกี้เป๊ะเลยนะคะก็คือการนำรูปภาพมาใส่บนพื้นหลังที่สีที่เราชอบหรือรูปที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ใส่ข้อความลงไปตรงนี้ค่ะจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะทำให้คนอยากกดเข้าไปดูคลิปวิดีโอของเรามากขึ้นนั่นเองค่ะโดยแอปพลิเคชันที่นายจะมาสอนในวันนี้จะเป็นแอปที่ชื่อว่า PicArt ค่ะเป็นแอปที่นายชอบใช้มานานแล้วนะคะโดยเทคนิควันนี้ก็คือสอนตัดรูปเนาะให้เราเป็นภาพแล้วก็อยู่บนพื้นหลังสีสดใสแล้วก็ใส่ข้อความลงไปค่ะเพื่อนำมาใช้ในการใส่ปกคลิป YouTube ปกคลิป Facebook นั่นเองค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณไนด้วยนะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วเตรียมรูปภาพที่สวยที่สุดแล้วไปทำกันเลยค่ะเทคนิคการเลือกรูปภาพนะคะให้เลือกรูปภาพที่มีการเว้นพื้นที่เพื่อที่จะใส่ข้อความหรือว่าตัดรูปภาพได้ง่ายขึ้นค่ะทริคก็คือนะคะความลับอยู่ที่พื้นหลังพื้นหลังที่สะอาดตาพื้นหลังที่เรียบร้อยนะคะที่คลีนเนาะที่ไม่รกนะคะจะสามารถที่จะตัดได้เนียนถ้าพื้นหลังข้างหลังเนี่ยมีความแบบยุ่งเหยิงหรือว่ารกเกินไปนะคะไม่ค่อยคือมีของวางเยอะเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตัดออกยากนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกรูปภาพที่เรามีการเลือกพื้นหลังมาแล้วว่าโอเคเราจะถ่ายกับผนังตรงนี้นะถ่ายวิวบริเวณนี้นะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นหน้าปกคลิปได้ง่ายนั่นเองค่ะตอนถ่ายรูปก็เว้นพื้นที่แบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะหรือว่าอย่างนี้ก็ได้หมดเลยค่ะโอเคค่ะเราเตรียมรูปแล้วนะถ่ายรูปไปแล้วนะคะเป็นแบบแนวนอนนะคะหรือแนวตั้งก็ได้แต่ให้เป็นพื้นหลังเรียบร้อยเนาะแล้วก็ไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยค่ะติ๊งนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าจอมือถือของนายเรียบร้อยแล้วค่ะโดยแอปพลิเคชันที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็คือแอป PicArt ค่ะแอปนี้เลยนะคะโดยแอปนี้เนี่ยหลายคนจะบอกว่าใช้ไม่ได้ค่ะคุณไนท์เสียเงินติดโฆษณาอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสามารถใช้ได้นะคะเราเพียงแค่ดูโฆษณาแป๊บนึงแล้วก็กดกากบาทออกไปก็สามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันได้แบบฟรีๆเลยค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วไปกดเข้ากันเลยทิปนะคะพอโฆษณาเสร็จละเราก็มากดกากบาทปิดนะคะมานะคะให้เรากดเครื่องหมายบวกค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลื่อนขึ้นนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นหลังภาพสีนะให้เราเลือกสีที่เราอยากใช้นะคะที่เราชอบเนาะอันนี้เทคนิคนะคะเทคนิคก็คือเราอาจจะใช้สีเดียวกันหลายๆคลิปเพื่อที่ว่าเมื่อเรากดเข้าไปดูในช่องของเราปุ๊บเนี่ยจะเห็นเป็นโทนสีเดียวกันหมดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ของช่องได้เหมือนกันนะของไหนก็จะชอบเลือกสีเหลืองสีแดงแบบนี้ค่ะโอเคไหนเอาเป็นเหลืองแดงส้มงั้นคลิปนี้เลือกเป็นสีส้มละกันนะคะสีส้มโฆษณามาแล้วก็ให้กดกากบาทปิดออกไปเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าจอของการใช้งานทำหน้าปกคลิปแล้วนะคะโดยอย่างแรกค่ะจิ้มคำว่าเครื่องมือค่ะที่ลูกศรชี้อยู่เราจะเลือกคำว่าตัดรูปค่ะให้เรานะคะเลือกเป็นแบบ16:9ค่ะเป็นขนาดเดียวกับคลิป YouTube นะคะเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกค่ะตรงมุมนี้
โอเคค่ะทีนี้นะคะเราจะมาทำการเลือกรูปภาพเนาะวิธีการนะคะเลื่อนทางด้านขวามือด้านริมสุดนะด้านริมขวาให้เราเลือกนะคะเพิ่มภาพถ่ายที่ลูกศรชี้อยู่นะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาดูรูปภาพในเครื่องนี่ในถ่ายรูปไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสมมติว่าเอารูปเราก็เลือกหลายๆรูปเนาะจิ้มก่อนก็ได้ค่ะเอาไปเลือกก่อนสมมติว่าจิ้ม2อันเนาะกดเพิ่มโอเคค่ะทีนี้เราก็มาดูซิว่าเราชอบรูปไหนกดขยายได้เลยนะชอบทั้ง2เลยเนาะเอาอันไหนดีกากบาทไปค่ะกดกากบาทโอเคค่ะทีนี้เราก็จะได้ละรูปที่เราต้องการต่อมาค่ะให้เราเลือกยางลบแล้วให้เราเลือกคำว่าบุคคลค่ะเขาก็จะทำการลบให้เราโอ้โหก็ถือว่าเนียนในระดับหนึ่งนะคะถ้าของใครแบบมีแหว่งๆตรงไหนนะคะให้กดยางลบค่ะแล้วเราก็เอา2มือซูมที่หน้าจอใหญ่กดบอกผิดนะคะให้กดที่เป็นรูปดินสอเนาะเพราะว่าอันนี้เขาตัดมาพอดีแล้วเราก็ค่อยๆระบายนะคะตรงที่ขาดๆแหว่งๆเนาะให้โอเคมากขึ้นเนาะอันนี้โอเคแล้วนะคะถือว่าตัดได้ค่อนข้างเนียนมากนะถ้าใครโอเคเราก็ไม่ต้องมาทำแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเราชอบแบบเขาตัดออกมาได้เนียนดีแล้วนะคะของไหนแบบเติมนิดหน่อยนะคะเราใช้มือซูมนะเราค่อยๆระบายมีให้เห็นไหมคะว่าตรงเก้าอี้นะคะเก้าอี้เนี่ยบริเวณนั้นเราจะใช้ยางลบๆออกไปนะคะแล้วก็ระบายยางลบเลยคนแต่งรูปแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบหรือยังเอค่ะกดติ๊กถูกค่ะก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เนาะเราก็จิ้มที่รูปแล้วปรับขนาดได้นะคะทีนี้ค่ะถ้าเราอยากจะใส่ข้อความเข้าไปนะคะก็กดตัว T ค่ะข้อความแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะคะสมมุติปกคลิปYouTube แล้วก็กดติ๊กถูกอันนี้นะคะถ้าปกติเนาะทุกคนจะเป็นฟอนต์ที่เขามีให้นะคะอันนี้ของไหนไปดาวน์โหลดฟอนต์มาจากในอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งไหนเคยทำคลิปสอนนะคะอย่าลืมเดี๋ยวไหนจะแปะไว้ให้แล้วกันว่าวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์จากอินเทอร์เน็ตมาใช้ทำยังไงเนาะเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเราก็มาเลือกฟอนต์เนาะสมมติโอเคปกคลิป YouTube เนี่ยก็มาเลือกสีสมมติเอาเป็นสีดำนะคะแล้วก็กดสีอยู่นะคะแล้วก็มาเลือกตรงลายเส้นนะเราเอาสีขาวก็เพิ่มเข้าไปฟอนต์ตัวนี้ที่ใช้นะคะชื่อว่าแซลมอนนะคะลองไปหาดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตดูค่ะดาวน์โหลดจาก Google ได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าเราจะใช้เหมือนเดิมเลยนะคะให้เราจิ้มที่ข้อความนะแล้วเลือกตัวนี้ค่ะข้างบนยางลบแล้วก็เลือกทำสำเนาในกด2อันเนาะสแกน2อันโอเคค่ะทีนี้ในก็จะแก้อันแรกก่อนจิ้มๆที่ข้อความแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็พิมพ์ข้อความแก้เข้าไปในจะแก้ข้อความมาจิ้มค่ะอันที่จะแก้ติ๊กๆ2ครั้งด้วยมือถือโอเค
แล้วก็ลองปรับว่าใส่ข้อความประมาณไหนนะคะในเปลี่ยนสีนะก็เลือกคำว่าสีสมมติว่าเอาเป็นสีแดงประมาณนี้ข้างบนเดี๋ยวนะจะใส่เป็นโลโก้ YouTube นิดนึงนะคะแอปนี้เขาดีตรงที่เราสามารถมีสติกเกอร์นะคะหรือว่าเป็นรูปของYouTube ได้เลยนะให้เราเลือกคำว่าสติกเกอร์ค่ะแล้วพิมพ์ค้นหาตรงที่เป็นรูปค้นหานะคะพิมพ์คำว่า YouTube logo นะคะโลโก้ YouTube สมมติเอาเป็นอันนี้เป็นไงคะสวยไหมเอ่ยทีนี้นะคะเราก็กดติ๊กถูกค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันสมมติว่าเรารู้สึกว่าขอบด้านข้างมันเยอะนะคะเราจะซูมเข้าไปที่รูปเรารู้สึกว่ารูปเราจัดองค์ประกอบโดยรวมยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะให้เรานะมาเลือกตัวด้านขวามือนะคะเลือกคำว่าเครื่องมือเลือกตัดรูปเลือก16:9เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็ทำการซูมเข้ามาใกล้ขึ้นเนาะโอเคนะคะแล้วก็ติ๊กถูก5นะคะดูก่อนนะคะก่อนและหลังโอเคค่ะอันนี้ก็โดดเด่นมากๆแล้วนะแล้วเราก็เลือกลูกศรข้างบนเลยแล้วก็กดปิดโฆษณาออกไปบันทึกรูปภาพบนอุปกรณ์ของคุณนะคะอันสีเขียวเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทำหน้าปกคลิปวิดีโอหน้าปกคลิป YouTube ด้วยมือถือง่ายไหมคะทำให้หน้าปกของเราแตกต่างแล้วก็โดดเด่นไม่เหมือนใครมากๆเลยเนาะวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์นะคะหรือตัวอักษรเนี่ยนายเคยสอนไปแล้วนะก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะแล้วเราก็ลองไปเลือกฟอนต์แบบที่ชอบนะในอินเทอร์เน็ตมีให้โหลดฟรีเยอะแยะมากมายเลยเราก็ลองดูว่าเป็นฟอนต์ที่เขาแจกฟรีให้ใช้ได้หรือเปล่านะคะก็ลองอ่านข้อมูลเขาก่อนดาวน์โหลดเนาะอันนี้ชื่อฟอนต์ว่าแซลมอนนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Nightmare You ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะทำแล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์ด้วยนะคะมาโชว์หน้าปกคลิปได้นะคอมเมนต์ไว้แปะลิงก์ไว้นะคะเดี๋ยวแอบไปดูนะคะทุกคนอยากดูเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย